มันทำแล้วเพลินทีข้าวบางคนไม่อยากกินเลยถือแอร์บัดนั่งเพ้นลอกเพ้นลอกเพ้นลอกเพ้นให้แต่งเงามันเนี่ยมันดูเสร็จแล้วถอยมาดูสีเสริมพอมันสดขึ้นมาแล้วเราบนดูอลังการแล้วยิ่งคนมาชมว่าโอ้ยสวยอย่างงี้มันยิ่งเกิดแรงบันดาลใจให้เราแบบเพิ่มภูมิใจในฝีมือเราที่เราทำออกไปให้ลูกค้าเห็นแล้วก็แฮปปี้แล้วเราทำให้เรามีกำลังใจมีแรงผลักดันที่อยากทำงานให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นในเพจชื่อช่างดำแอร์บัดก็ชื่อจริงก็วินัยชนินนะฮะก็ทำเกี่ยวกับพวกงานเพ้นท์นะฮะเพ้นท์ทุกอย่างรถบัสประตูรถติดล้ออะไรเพ้นท์หมดอ่ะเกี่ยวงานเพ้นท์แล้วตอนนี้ก็ขยายหน้างานไปมาติดพวกอิงเจ็ตด้วยอะไรด้วยก็พื้นฐานก็คนบ้านโป่งเนี่ยฮะก่อนที่มีครอบครัวพี่เป็นลูกกำพร้านะมีแม่คนเดียวพ่อเสียไปแล้วนะเสียตั้งแต่ตอนเด็กๆละเขาก็เลี้ยงลูกแบบสบายๆไม่ได้มาห้ามหรอกว่าต้องทำอันนี้ต้องทำอันนั้นไม่นะคือแล้วแต่ลูกผู้ชายเด็กผู้ชายอ่ะดูเอาวิ่งเอาอยากทำอะไรไปทำเอาเองคือเลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ่เราชอบอิสระอยู่แล้วฮะเราไม่ชอบให้ใครมาวางมากให้เราบงการเราอะไรเราไม่ชอบอยากทำอะไรก็ทำตอนเด็กๆก็สมัยเรียนก็ไม่ได้กล่าวมาตรงนี้หรอกเรียนอยู่ที่วัดลำตูมเนี่ยแล้วก็ไปเข้ากรุงเทพเรียนกลุ่มอยู่กับเพื่อนในปอช่างเพื่อนทําเกี่ยวกับงานปั้นอยู่ก่อนแล้วก็ไปดูไปคุกอยู่เขานะช่วงนั้นวัยเก๋อ่ะจะไปกินเหล้ากันทําอะไรเทมาอะไรกันเรื่อยเปื่อยอ่ะรู้สึกว่าตอนนั้นมาทําเริ่มทําตัวหนังสือกับเพื่อนก่อนซึ่งตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วทำตัวหนังสือเสร็จแล้วก็ค่อยๆมาทำเป็นลูกน้องเขาทำงานเพ้นท์ตอนแรกก็ยังไม่ได้ชอบนะแล้วไปมาทำไปทำมารู้สึกว่าเออมันสนุกอ่ะเริ่มสนุกแล้วเราก็เริ่มชอบกับมันอ่ะมันน่าค้นหาน่าเข้าไปสัมผัสมันอ่ะนั้นเพิ่งจะเท่าไหร่เอง20 กว่าน่าอยู่ประมาณ3-4 ปีใช้เวลาเยอะที่เราฝึกอ่ะเราทำไปอ่ะตอนนั้นเราเป็นลูกมือเขาอ่ะเราต้องเรียนรู้ไปด้วยแล้วงานพวกนี้มันก็อยู่ที่เราใส่ใจด้วยจำด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบเราอยากได้เราอยากเป็นเราอยากทำมันต้องเอาให้ได้ก็ผมทุกวันนี้ถ้าผมเป็นลูกน้องผมปั้นลูกน้องสอนลูกน้องนะผมก็บอกลูกน้องนะว่าดูนะเอาให้ได้เอาให้เป็นมันเป็นอาชีพนะกินยันตายงานฝีมือเนี่ยมันติดตัวเราอะยันตายอะก็เลยสอนลูกน้องทุกคนจะเอาไม่เอาก็เรื่องของเขาเป็นรถบัสเลยเริ่มแยกตัวมาจากเพื่อนแล้วมาเหมาเองก็ทำคนเดียวก่อนยังไม่ได้เหมาที่บ้านโป่งไปเหมาที่ทางสังสิทธิ์เข้าไปทางแถบนู้นก่อนมีเจ้าของอู่ที่รู้จักกันอยู่เขาก็ลองให้เราทำอยู่คันนึงตื่นเต้นมากแต่ถามว่าประมาทไม่แต่เพราะว่าเราเคยสัมผัสมา 3-4 ปีแล้วไงมันไอความประมาทมันไม่มีแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมนิดนึงเฮ้ยเราได้สัมผัสแล้วเว้ยได้เหมาจริงแล้วเว้ยได้ลงมือทำเองแล้วเว้ยไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าเราทำแบบที่เราเคยเป็นลูกน้องเขาอะทำใช้ชีวิตแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าเราขึ้นมาเป็นผู้รับเหมาแทนมันก็เป็นเงินเป็นทองขึ้นมารายได้เดือนก็ได้อยู่อะอยู่ได้สบายสบายก็ผ่อนรถหมดปลูกบ้านได้ถ้าสมัยก่อนรายได้ดีกว่านะงานมันหลวมๆอะแต่ราคาดีแต่ทีนี้งานแน่นเอียดเลยราคาไม่เวิร์กอะไรประมาณเนี้ยราคาของค่าอะไรมันก็ขึ้นมาตามเศรษฐกิจตามอะไรเงี้ยข้อของขึ้นเอาการลงทุนมันก็เลยสูงขึ้นมากค่าแรงมันยังอยู่เท่าเดิมบางทีก็เตี้ยกว่าเดิมจากราคาเมื่อ20ปีแล้วก็อยู่เท่านี้ก็ไม่ได้อัพอะไรแต่เพียงแต่เราทำเพราะเราอยากทำเราชอบยิ่งจะเจองานเยอะๆอย่างเงี้ยเราอยากทำอะเราอยากทำงานพวกศิลปะพวกเนี้ยแล้วมันดูลุยๆมันดิโคตรดิ
ไปวาดบนเฟรมบนอะไรมันเล็กๆอ่ะมันไม่หนุกมันอยู่กับที่แล้วเราไม่ค่อยถนัดด้านนั้นเราอย่างนี้ดีกว่ามันกว่าพี่ทำไปเพลินเปิดเพลงฟังบ้างอะไรมั้งรถบัสมันก็ถึงเวลาอายุมันเวลาทำสีมันก็มีอายุของมันนะมันก็เวียนกันอยู่อย่างเงี้ยเวียนกันเข้ามาทำอย่างเงี้ยถึงเวลาต้องมาบิ้วใหม่อะไรใหม่มันก็ต้องเข้ามาทำใหม่สีมันก็มีอายุของมัน4ถึง5ปีบางคนแข็งๆดูแลดีๆหน่อยอยู่ได้ถึง10ปีมันก็ถึงเวลาครบเวียนมันมาทำครบรอบมันมาทำเราก็ได้ทำอยู่ตลอดงานถามว่าขาดมือไหมมีช่วงโควิดอะแย่ขาดมือแล้วรถบัสตายหมดการท่องเที่ยวเราตายหมดมันก็ของกระทบเป็นลูกโซ่มาเคยไปขายก๋วยเตี๋ยวขายนะไปขายก๋วยเตี๋ยวขายได้2วันเลิกมันขายไม่ดีแต่คนบอกว่าอร่อยแต่ขายไม่ดีนั่นแหละก็ต้องกลับมานี่กลับมาทำงานเพจเราเหมือนเดิมเพราะอาชีพเราอยู่ตรงนี้ฝีมือเราอยู่ตรงนี้ก็ใช้เวลาคันหนึ่งอะแท่งเร่งๆบี้ๆเลยอะไม่แบบไม่ลีลามากก็ประมาณอย่างแน่นๆอย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์กว่าไม่เกิน2อาทิตย์อะตีถ้าอาทิตย์ครึ่งลุยแบบเต็มๆเลยนะพอเช้าเย็นๆอะบางทีก็มืดหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดภารกิจอื่นนะทันก็หลายล้านอ่ะ 6-7 ล้านอ่ะถ้ากระตีห้างอ่ะโอ้ยมันถ้าพูดถึงทั้งอู่นะมันก็หลายทีมนะมีตั้งแต่ช่างเหล็กช่างประตูช่างเก๊ะอะไรพวกเนี้ยช่างภายในช่างซาวช่างสีโอ้เป็น10เจ้าอ่ะเหมือนทำบ้านอ่ะถนัดใครถนัดมันตั้งแต่รถบัสก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันดับเสร็จอะไรเถอะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะแล้วก็พิมพ์แล้วก็สั่งตัดเนี่ยตัดสติกเกอร์แหละอ๋อตัดให้มันเป็นใช่ให้มันเป็นชิ้นอะไรตามรูปภาพตามที่เราเส้นที่เราดับใช่แล้วก็มาติดตั้งพอติดตั้งเสร็จอะไรเสร็จเช็ดกาวเช็ดอะไรเสร็จทีนี้เราก็ลงสีละก่อนแอร์บัดเหรอก็เป็นกาพวกนี้แหละเป็นกาแบบนี้แหละข้อดีก็คือมันได้พื้นที่กว้างข้อเสียคือต้องมานั่งล้างเปลี่ยนสีบ่อยถ้าเป็นแอร์บัดเห็นไหมฮะมันจะเป็นขวดเราหยิบใช้ได้เลยแค่ฉีดทินเนอร์ทิ้งบางสีแล้วเราก็ปิดเปลี่ยนหยิบเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องมานั่งล้างกาคือเราต้องใช้คู่กันไปอันนี้สำหรับไว้เก็บพวกงานรายละเอียดกลีบดอกไม้หน้าคนขนตาเตอปากเปิดอะไรเนี่ยมันจะใช้พวกนี้ถ้างานใหญ่ๆใช้กาพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังชอบอยู่ยังรักที่จะทำอยู่ถ้ากราบใดที่เรายังมีแรงมีกำลังก็ยังอยากจะทำให้อยู่จนวันตายให้ไปเปลี่ยนอาชีพอื่นทำอาชีพอื่นก็ไม่รู้นะมันไม่ได้อะมันไม่เหมือนเราทำตรงนี้มาเราได้คิดเราได้มองงานมันเห็นมันเราทำออกมาเห็นผลงานแล้วเรามีความสุขอ่ะทุกงานนะที่ชอบหมดคือเราทำเราด้วยฝีมือเราเองอ่ะคือมันก็ต้องเราชอบของเราเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเราออกมาให้สวยที่สุดไองานไหนที่ลูกค้าพรีเซนต์มาแล้วกำกับเราออกมาไม่สวยเราก็จะบอกลูกค้าไม่สวยแต่ลูกค้าต้องการแบบนี้บางทีนะก็ต้องจำยอมปล่อยงานออกไปแบบนั้นเขาเป็นเจ้าของรถอะไรไม่ใช่เจ้าของเราทำงานตามสั่งบ้างฝืนเขาบ้างขัดเขาบ้างอะไรไม่สวยอะไรไม่ดีเราบอกลูกค้าม ันอิสระนะไม่สนใจจะไม่ค่อยมีหรอกท่านสไตล์ใครสไตล์มันผมดูแบบคนอื่นไหมบางทีผมก็ดูนะว่าของใครทำสวยผมนะผมชอบผมจะเข้าไปอวยไปกดไลค์ให้นะแล้วเราก็เอามาดูเป็นแนวทางได้ด้วยบางทีขับรถไปเนี่ยไปกับครอบครัวเนี่ยไปเจอนี่เนี่ยคันนี้ปลาทำบอกลูกก็เห็นลูกก็ชอบเพราะมันก็บอกแล้วว่ามันชอบอ่ะมันรักอ่ะรักที่จะทำแล้วที่ยังอยากจะยืนอยู่ตรงนี้อีกอ่ะก็ถึงบอกว่าถ้ามีคนเข้ามาประสานเราได้นะสานต่อเราได้นะพี่อยากให้มาทำต่อมาจากเราพี่ไม่อยากมันตายไปกับพี่ไง